วันนี้พามาชม BFW CE04 นะครับตอนนี้ก็กำลังชาร์จไฟอยู่นะเป็นอะแดปเตอร์ AC Type 2ที่เขาให้มากับรถวิธีชาร์จเนี่ยเขาก็จะชาร์จตรงเก๊ะตรงนี้นะครับเป็นช่อง AC Type 2ออนบอร์ดชาร์เจอร์ตัวรถเนี่ยมันรับได้สูงสุดประมาณ6กิโลวัตต์นะครับก็เต็มแม็กเลยนะครับ32แอมป์ตอนนี้คือชาร์จเป็น Portable Charge อยู่ที่10แอมป์นะครับถือว่าเขาออกแบบมาให้เป็นมาตรฐานนะครับก็คือสามารถใช้งานร่วมกับพวกปลั๊ก AC Type 2ได้นะครับคือถ้าใครมีรถปลั๊กอินไฮบริดของ BM หรือรถไฟฟ้าของ BM เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัว AC Type 2เนี่ยชาร์จมอเตอร์ไซค์ CE04 ได้นะครับการออกแบบก็เป็นฟิวเจอริสติกดีไซน์ก็คือล้ำสมัยนะครับรูปทรงนี่คือดูนะครับคือแยกไม่ออกนะว่านี่มันเป็นโปรโตไทป์หรือว่าเป็นรถที่ผลิตออกมาแล้วนะครับคือมันสวยมากครับสวยจริงๆด้านหลังเป็นโปรอาร์มนะครับการเก็บงานอะไรค่อนข้างเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นจอ TFT นะครับด้านหน้าก็หล่อมากนะครับดูไฟหน้าAC Type 2ชาร์จที่บ้านได้เสียบปลั๊กธรรมดาได้ไม่เกิน10แอมป์สบายนะครับมันจะเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเกียร์นะในช่องชาร์จนะครับก็จะมีตัวปิดนะฮะ Type 2อยู่ครับทดสอบเสียบนะครับแต่มันหลายกิโลอยู่ครับได้แล้วมันจะปวดอ่ะ AC Type 2นะครับก็กลัวไม่ทันเวลาเพราะว่ามันมีลูกค้าที่เขาจองกดโอเคนะครับใช่ยังไม่ได้ถามเขามีใกล้ขาเทียนไกลไปคลิกซ้าย